ซิงเกิลคอมมานด์ลุงตู่ยึดอำนาจสั่งการกฎหมาย31ฉบับสู้โควิดรอบนี้โดนหนักหมอทวีสินยอมรับต้องงัดวิชาก้นหีบดูแลจิตใจตัวเองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรธนเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับสถานการณ์โควิดระบาดรอบนี้รุนแรงสาหัสจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเมื่อรวมกับปัญหาในการบริหารจัดการทั้งเรื่องฉีดวัคซีนล่าช้าเตียงไม่พอรับคนป่วยรถพยาบาลที่ไปรับคนป่วยไม่เพียงพอไปโรงพยาบาลไม่ได้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านคนในครอบครัวพลอยติดเชื้อไปด้วยบางรายถึงกับเสียชีวิตคาบ้านประชาชนคนไทยเครียดกันทั้งประเทศความขัดข้องอัดอั้นเหล่านี้จึงถูกระบายไปลงที่รัฐบาลว่าบริหารสถานการณ์ล้มเหลวลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตกเป็นเป้าโดนไปเต็มๆอนุทินดูจะหนักหน่อยเพราะกลุ่มหมอไม่ทนที่เป็นเครือข่ายของพรรคฝ่ายค้านออกแคมเปญล่าชื่อไล่อนุทินผ่าน www.change.orgมีคนเข้าร่วมลงชื่อทะลุหลักแสนไปแล้วขณะเดียวกันมีเพจ Facebook โรงพยาบาลหลายแห่งได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจพร้อมติดแฮชแท็กเซฟอนุทินและก็แฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟเป็นการโต้ตอบกันในโลกโซเชียลขณะที่อนุทินเองก็บอกว่าตนเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของนายกมาโดยตลอดอีกทั้งศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิดหรือสบค.มีนายกเป็นผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นผู้จัดทำนโยบายพิจารณาออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติงานส่วนกระทรวงสาธารณสุขเป็นเพียงหน่วยงานปฏิบัติทำตามนโยบายของสบค.เท่านั้นตอกย้ำด้วยความเห็นของบังซุปสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่ว่านายกเลือกวิธีใช้อำนาจพิเศษจัดการกับโรคระบาดผ่านทางพรก.ฉุกเฉินและสบค.ซึ่งโครงสร้างของสบคนั้นได้ตัดการมีส่วนร่วมของภาคการเมืองตัดคณะรัฐมนตรีออกจากการทำงานในสบคโดยคนที่นั่งหัวโต๊ะกำหนดทิศทางกลับเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนที่จะเป็นสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์เป็นการบอกว่านายกให้น้ำหนักเรื่องโควิดเป็นปัญหาด้านความมั่นคงมากกว่าด้านสาธารณสุขการแก้ปัญหาจึงออกมาอย่างที่เห็นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับทั้งแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือสุดพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็ออกมาเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่สวนกลับไปแรงๆว่าประมาณว่าภูมิใจไทยพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นหนีปัญหาไม่รับผิดชอบทำเอาเห็นภาพความอิหลักอิเหลือระหองระแหงในพรรคร่วมรัฐบาลขึ้นมาทันทีซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาบานปลายไปถึงจุดไหนล่าสุดในการประชุมครม.เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย31ฉบับมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวในการอนุมัติอนุญาตสั่งการบังคับบัญชาหรือช่วยในการป้องกันแก้ไขปราบปรามระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆว่าภายใต้กรอบกฎหมาย31ฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อยาวัคซีนยุทธภัณฑ์เครื่องมือแพทย์บรรเทาสาธารณภัยสถานบริการการจราจรทางบกเรืออากาศคนเข้าเมืองความมั่นคงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และอีกหลายอย่างจากเดิมที่นายกต้องสั่งการผ่านรัฐมนตรีไปดำเนินการหลังจากนี้นายกสามารถสั่งการได้โดยตรงไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีคนใดอีกแล้วเป็นรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์ที่ลุงตู่บอกว่าไม่ใช่การยึดอำนาจแต่เป็นเพียงการดึงอำนาจสั่งการกลับมาชั่วคราวเพื่อเสริมอำนาจนายกในการตัดสินใจแก้ปัญหาโควิดได้อย่างฉับไวครบวงจรเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายค่อยคืนอำนาจให้เหมือนเดิม
ก็ต้องติดตามกันดูว่าหลังจากที่ลุงตู่แอนอกออกมาจัดการปัญหาโควิดอย่างนี้แล้วสถานการณ์จะคลี่คลายไปในเร็ววันหรือไม่คนไทยทุกคนก็คงต้องเอาใจช่วยกันล่ะครับวิกฤตโควิดรอบใหม่ที่ทำเอาคนไทยอ่วมอรทัยใช้ชีวิตอย่างลำบากยากเย็นอยู่ในขณะนี้แน่นอนว่าตั้งแต่คลัสเตอร์ทองหล่อต้นตอนการแพร่ระบาดที่สังคมเพ่งเล็งไปที่ตำรวจต่อมาก็การบริหารจัดการวัคซีนเตียงผู้ป่วยรัฐบาลฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่รัฐก็เกิดปัญหามีตัวอย่างอันน่าเศร้าชนิดที่ไม่น่าเกิดขึ้นจนที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลแบบไม่เว้นแต่ละวันโชคดีอยู่บ้างครับที่ในห้วงวิกฤตของโรคระบาดในครั้งนี้รากเหง้าของสังคมไทยยังคงมีน้ำใจช่วยเหลือกันให้ต่อกันตามที่ปรากฏในโลกโซเชียลเซเลบนักธุรกิจดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างออกมาแสดงน้ำใจหยิบยื่นช่วยเหลือผู้ป่วยจัดรถประสานหาเตียงบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคเงินเปิดครัวส่งอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเหนื่อยหนักพูดถึงเสียงก่นด่าประนามรัฐบาลก็ต้องบอกว่ารอบนี้โดนจัดหนักกว่าครั้งไหนๆเรียกว่าเป็นหนังหน้าไฟและโดนด่าเละนั่นก็คือหมอทวีสินนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.นั่นเองที่ผ่านมาครับหมอทวีสินเป็นเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของสบค.หรือรัฐบาลก็ว่าได้จากโปรไฟล์และแบ็คกราวด์ที่เหมาะสมด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตเป็นจิตแพทย์ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งโฆษกกรมสุขภาพจิตและสังคมและขึ้นเป็นผู้อำนวยการและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขมาทำหน้าที่โฆษกสื่อสารกับสังคมไทยในภาวะที่โควิดเป็นโรคระบาดใหม่ๆเมื่อปีแรกๆใครๆก็ยอมรับว่าเขาอาศัยความรู้ความถนัดในเรื่องการสื่อสารคลี่คลายสถานการณ์ปริวิตกกังวลให้กับคนไทยที่ทำให้ได้ความรู้สึกดีขึ้นและก็โดยเฉพาะคำพูดคำว่ากาดอย่าตกตั้งแต่ทำหน้าที่มาหมอทวีสินก็มีบกพร่องจนเป็นดราม่าประปายอยู่บ้างหนักหน่อยก็ช่วงที่มีปัญหากับแอปหมอชนะจนมาถึงฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มกาดตกซะเองทั้งกรณีแรงงานเถื่อนจากฝีมือทหารมาถึงบ่อนหลงจู้สมชายที่ฝีมือตำรวจจนมาถึงคลัสเตอร์ทองหล่อก็ฝีมือตำรวจอีกขณะนี้ประชาชนตกเป็นฝ่ายรับผลกระทบไปแบบเต็มๆนั่นก็ทำให้หนังหน้าไฟเริ่มถูกเผากรอบเกรียมลงเรื่อยๆเที่ยวนี้ต้องบอกว่าหนักที่สุดครับซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับเชื่อว่าประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ก็ตกอยู่ในความเครียดทั้งหมดในอารมณ์ความเครียดนี้มีเรื่องจะระบายอารมณ์หรือแสดงปฏิกิริยาก็ตรงมาที่โฆษกอย่างหมอทวีสินที่แม้แต่หมอด้วยกันยังโพสต์โซเชียลด่าซึ่งงานนี้ก็ต้องงัดวิชาก้นหีบที่ร่ำเรียนมาในด้านจิตวิทยามาดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าโควิดรอบนี้หนักหนาสาหัสยิ่งยังไงก็ตามเราก็ต้องส่งแรงใจให้กับผู้ที่อยู่แนวหน้าทำงานทุกคนขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ